สวัสดีครับในวันที่ท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศสปป.ลาวและท่านสีจิ้นผิงประธานสปป.จีนได้ร่วมกันทำพิธีเปิดการเดินรถไฟจีนลาวในวันที่3ธันวาคม2564ในวันนั้นก็มีการเปิดวิดีโอสั้นๆให้ชมก่อนที่จะทำพิธีต่อไปผมก็ขอนำวิดีโอในวันนั้นมาให้ดูนะครับภายใต้ข้อตกลงของประธานประเทศจีนและประธานประเทศลาวที่จะร่วมในโครงการ Belt and Road Initiative บัดนี้รถไฟจีนลาวก็พร้อมที่จะเปิดดำเนินการแล้วเส้นทางรถไฟจีนลาวรวมระยะทาง 1,035 กิโลเมตรเริ่มต้นจากคุนหมิงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนไปหนานจิงหรือหนานกิงและตะวันตกก็คือเมืองผูเอ๋อในเขตปกครองตนเอง12ปันนาไปสู่ชายแดนจีนลาวที่เมืองโมหันในประเทศจีนและเมืองบ่อเต็นในประเทศลาวเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศลาวเดินทางต่อไปและเข้าสู่นครหลวงพระบางวังเวียงเดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวรถไฟจีนลาวทั้งสายก็ใช้มาตรฐานการก่อสร้างของจีนเป็นรถไฟที่ออกแบบใช้ความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นรถไฟฟ้าชั้น1มี38สถานีใหม่และมี23สถานีที่บริการผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเปิดตัวครั้งแรกในคุนหมิงถึงนครหลวงเวียงจันทน์สู่รถไฟผู้โดยสารและบรรทุกสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างคุนหมิงและโมหันรถไฟจีนลาวสายนี้ก็ข้ามภูเขาผ่านภูมิประเทศมากมายมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สลับซับซ้อนตลอดเส้นทางการสร้างมีมาตรฐานสูงเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของผู้คนในการเดินทางผู้สร้างทั้งชาวจีนและลาวก็ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการก่อสร้างและร่วมงานกันอย่างแข่งขันประสบความสำเร็จในการสร้างอุโมงค์167แห่งและสะพาน301แห่งยืนหยัดในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติกลายเป็นรางและรถไฟสีเขียวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสถานีรถไฟตามเส้นทางรถไฟจีนลาวก็ผสมผสานวัฒนธรรมของภูมิภาคอย่างลงตัวมุ่งมั่นที่จะให้การบริการที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีที่ครบถ้วนของไชน่าฟูซิงพาวเวอร์เซ็นทรัลไลซ์ EMU ประสบความสำเร็จในการพัฒนารถไฟฟูซิงยึดถือข้อตกลงกับลาวล้านช้างยึดมั่นในแนวคิดของการให้คำปรึกษาอย่างกว้างขวางมีการก่อสร้างร่วมกันและการแบ่งปันซึ่งกันและกันจีนลาวเสริมสร้างการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในการก่อสร้างถือเป็นเส้นทางแห่งคุณธรรมมิตรภาพระหว่างจีนและลาวก็จะแนบแน่นหลังจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายรถไฟจีนลาวจะพัฒนาการท่องเที่ยวการเกษตรการอนุรักษ์น้ำและอุตสาหกรรมอื่นๆตลอดเส้นทางของเมืองที่รถไฟผ่านจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นก็จะเปิดใช้ทางรถไฟจีนลาวแล้วเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการขนส่งทางรถไฟในประเทศลาวที่จะทำให้การเดินทางในระเบียงเศรษฐกิจจีนลาวได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งและเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในเส้นทางรถไฟสายทรานส์เอเชียเป็นเรื่องง่ายและสะดวกในการเดินทางการรถไฟจีนลาวก็เป็นความคิดที่เริ่มของทั้งสองฝ่ายของทั้งสองประเทศในการสร้างความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของกลยุทธ์ด้วยความเร็วของการขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้ก็จะเป็นบทใหม่ของมิตรภาพจีนลาวที่จะก้าวหน้าไปด้วยกันวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ